ันนี้เรามาไกลอยู่ที่สระบุรีใช่ถ้าใครมาสระบุรีไม่มาร้านนี้โคตรเชยอูเอ้ยคาเซอร์วิสแต่ทำไมหมดสภาพนี้ล่ะสั่งมาตั้งไกลใช่ไม่ใช่อันนี้ไงอันนี้ที่เก่าเขาที่ใหม่เนี่ยสีล้อเล็กกันนะไม่ใช่ใช่นู้นนู้นโอ้ใหญ่โตโบราณนะมาดูกันตอนที่มาเทปที่แล้วจะเป็นแค่ครึ่งร้านครึ่งหนึ่งตอนนี้เขาขยายแล้วก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนการบริหารกิจการเขาหรือว่าดำเนินธุรกิจเขาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนนี่เรสติ้งอย่างเดียวเพียวๆเปลี่ยนไปเพื่อรับเศรษฐกิจยุคใหม่ใช่ไม่หรอกบางคนอ่ะเขาไม่ได้แต่งเรสติ้งฮะแต่เขาอยากมาเขาอยากเข้ามาเขาก็เลยไม่กล้าตอนแรกจนตอนหลังเนี่ยพอเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงการบริหารทำให้คนอยากเข้ามามากขึ้นอยากเข้ามามากขึ้นไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรไปมาเจอเจ้าของสำนักเจ้าของสำนักแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมวิเชียนพลพหลครับก็เจ้าของร้านครับผมปู่เอ๋ยเล็กซิ่งครับก็เอ๋ยคาเซอร์วิสสระบุรีเปลี่ยนแล้วครับใช่ครับครับเปลี่ยนแล้วตอนนี้กิจการมันไม่ใช่สมัยก่อนที่อยู่ข้างหน้าใช่ก็คือหลังจากที่เรามาก็คือจะเป็นโซนเดียวเป็นเพิงเป็นเพิงอยู่ตอนนี้กำลังการงานสร้างก็พยายามปรุงทั้งร้านนะครับให้มันเข้าสู่ระบบมาตรฐานของศูนย์บริการนะครับเราเลยเปลี่ยนชื่อจากซิงช็อปเป็นคาร์สวิทครับเอ้ยคาร์สวิทเพื่อรองรับเป็นลูกค้าทั่วไปนะครับไม่ได้เน้นรถซิ่งเหมือนเมื่อก่อนนะครับหลักๆเลยก็รถซิ่งผมก็ไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่นะครับยังมีแต่ว่าน้อยมากครับเพราะผมใช่ครับใช่ทำรถบ้านรถบ้านเน้นรถบ้านครับผมเหมือนในศูนย์แบบไหนก็ผมทำอย่างนั้นครับคือถมบ่อปลาเป็นอู่ใช่ครับแล้วขุดข้างหน้าบ้านเป็นบ่อปลาไม่ใช่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 ครับทำรถสแตนดาร์ดเยอะด้วยนะครับหลักๆผมเน้นรถเดิมก็คือเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องครับทั่วไปครับซ่อมบำรุงวัชชีแล้วยังทำรถซิ่งอยู่ไหมถ้าลูกค้าให้ทำยังทำอยู่ไหมไม่ได้รับหลักๆคือผมไม่ได้รับเลยรถส่งเวลาในสนามคือผมหยุดเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนครับไม่มีเวลาให้ไม่มีเวลาให้ต้องแค่รถตัวเองก็ใช่ครับแค่รถตัวเองพูดไงว่าถ้าโมดิฟายรอบข้างก็ประมาณครับได้ได้ปั๊มเปิ้ลครับพวกนี้ทำให้ครับกล่องกึ่งรับครับเห็นได้ข่าวว่าจูนเองด้วยทุกอย่างครับไนโน่ด้วยครับผมครับความปลอดภัยต้องเน้นความปลอดภัยครับเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยทำรถแข่งแล้วก็มีรถแต่ก็เหลือใช่ก็หลักๆของผมเองอ่ะมีทุกรุ่นรถแข่งเมื่อก่อนนะครับมีทุกรุ่นครับยันโอเพ่นนะครับทีนี้ผมจอดหมดเพราะไม่มีเวลาทำนะครับก็เหลืออยู่คันนี้คันเดียวก็เป็นรถที่ตามกระแสนะครับครับเป็น 1.9 1.9 ฮะเพราะมันรถมันเพิ่งออกมาเมื่อไม่นานครับตอนเขาออกมาผมก็สร้างคันนี้เลยครับเพื่อที่จะให้ช่างได้รู้หลักการทำงานนะครับการปรับแต่งซึ่งรถพวกนี้ถ้าทำได้แล้วรถเดิมๆสวิตไม่ต้องห่วงเลยครับมันง่ายครับครับคันนี้ทำเวลาอยู่ที่เท่าไหร่เลยดีสุดอ่ะตอนผมวิ่งตอนนั้นมันเป็นรถเบานะครับ 10.60 ครับเป็นรถเบานะครับแล้วในกติกาต้องน้ำหนักเท่าไหร่อย่างงานซูปอัพนะครับก็ตัน350วิ่งอยู่เท่าไหร่ตัน350ผมวิ่งอยู่11.00ครับเบาถ้าไม่ช่างหนักเท่าไหร่คันนี้ตันนิดๆเบามากเบามากแล้วก็คัดซีก้มไปนี่ไม่เหลือแล้วเนี่ยครับไม่เหลือแล้วครับคุณแค่ว่าตัวซีหรือตัวซีเนี้ยซอกเองเหรอครับใช่ครับบราเทียบราเทียบใช่แล้วเครื่องยนต์นี้ทางพี่ปรับแต่งไหนบ้างก็อย่างคันนี้คือหมดละทุกอย่างข้างในเป็น MRX อย่างขยายแล้วครับก้าลูกใช่ครับใช่แล้วแคมนี่ของที่นี่ไหมแคมของเอเทอร์โบครับคันนี้ครับแคมเป็นของเอเทอร์โบเทอร์โบนี่เป็นเลือกเทอร์โบใช้ของปิงนะครับปิงครับใช้ของปิงคือใบเบอร์เปลี่ยนได้ครับทุกอย่างครับตามกติกาหมดครับแล้วส่วนกล่องนี่กล่องไหนกล่องคันนี้เป็นอัลฟาเทคครับ
เป็น Alpha Tech ครับผมก็วิ่งได้นะได้ครับ ECU Alpha Tech ผมเทียบ2คันละวิ่งได้เหมือนกันครับเวลาเท่ากันแล้วส่วนระบบส่งกำลังนี้ชนิดใช้เกียร์อะไรใช้เกียร์เดิมเกียร์เดิมก็วิ่งได้วิ่งได้ครับผมเออดีนั้นรถใหม่ทำมาคือไม่ต้องแปลงเกียร์ไม่ต้องอะไรเหมือนเมื่อก่อนเลยครับแล้วทนด้วยไม่ยังไม่แตกไม่แตกไม่แตกอุตส่าห์ซื้อสำรองไว้ตั้งหลายรุ่นไม่แตกไม่แตกขายตั้งเนี้ยครับแล้วคันนี้กี่มาฮะตอนที่จูนล่าสุดไดโน่ที่ผมนะครับ430กว่ามะ438มะถ้าเป็นที่อื่นนะก็อาจจะบวกขึ้น30มาได้ไหมน่าจะมี40ตัวอีก40ตัวแต่ที่ไหนครับทอร์คนี่เกือบ500กว่าทอร์คเลยครับทอร์คก็นู่นนะครับ800กว่าอุ้ยทอร์ค800ใช่ครับ 1,900 ทอร์ค800กว่าครับแล้วฟีลลิ่งมันต่าง 3,000 เยอะไหมครับขับยากนิดนึงคนขับจะต้องแบบการขับมันจะไม่เหมือนพวกเครื่อง 3,000 แล้วก็คือต้องไวครับรอบสูงห้ามยกไม่ยกนะครับสวนเลยใช่รอบออกก็สูงมากเปอร์เซ็นต์พลาดมีสูงนะสูงครับครับแล้วคันนี้ใครขับเวลาแข่งก็ช่าง A ครับช่าง A ช่าง A ช่าง A ครับทำมือขับของที่นี่เลยครับช่าง A ครับแล้วทำไมพี่ไม่ขับเองบ้างตอนนี้อายุเยอะละมือไม่ไวเท้าไม่เร็วละเป็นว่าหน่อย ใช้สมองอย่างเดียวก่อนตอนนี้ช่วงนี้ดูทำคนเดียวครับบริหารครับลูกน้องกี่คนครับทุกอย่าง12 12 13คนประมาณนี้ครับรับรถคันนึงวันนึงก็หลาย10คันเลยนะ15ถึง20คันต่อวันต่อวันครับยิ่งกว่าศูนย์บริการครับโดยตรงนี่เทียบเลยเน้นเดิมครับไม่เน้นซิ่งช่วงนี้รถสแตนดาร์ดมาก็เท่าไหร่ละครับถนนอีกอ่ะครับอยากให้คุณพิเชียรฝากอะไรกับก็นะครับก็ฝากติดตามร้านเอยคาร์เซอร์วิสสระบุรีด้วยนะครับที่นี่ก็ทำทุกอย่างเหมือนในศูนย์บริการนะครับรถเดิมก็ทำได้รถซิ่งก็ยังทำอยู่แต่ยังไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเบาลงมาละนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจในทีมงานช่างผมได้เลยครับสุดยอดแน่นอนครับเครื่องมืออุปกรณ์ครับเครื่องมือผมครับเต็มที่ครับทุกอย่างครับบอกเส้นทางได้ไหมก็ตรงนี้อยู่เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับออกจากตัวเมืองสลับบุรีมาก็6-7กิโลเมตรสังเกตปั๊มปตท.ปั๊มปตท.เข้าซอยมาประมาณ1กิโล1กิโลครับใครไม่เห็นก็บ้าแล้วน่ะมาที่นี่ครบจริงๆมีอย่างไดโน่ใช่ไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยจบที่เดียวเลยปลอดภัยแน่นอนทรัพย์สินทั้งชีวิตอยู่ปลอดภัยโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณคุณพี่เชฟนะครับยินดีครับยินดีครับพี่ยอครับสวัสดีครับก็มีการขึ้นเทสวิชีพที่สุดครับที่ปัญหาอะไรมาครับก็อันนี้ก็อินน้ำมันครับไม่ออกครับที่ผ่านก็สะดุดในรอบสูงครับทางร้านเขาสามารถทำได้หมดก็ได้ครับได้หมดครับพี่เชฟทำเองเลยก็ผมมีทีมช่างครับตัวผมเองก็ช่างร้านทำได้ทุกคนนะครับนี่เราทำการไฟหรือว่ากระดาษอันนี้จะเป็นหัวที่รถบ้านกระดาษนะครับก็จะมีกระดาษของเขาอยู่อ๋อเป็นสเปคเดียวกับรถป้ายแดงของงานเลยครับคือที่สามารถบอกสเปคเดิมก่อนได้ครับเราเช็คหนาได้เลยได้ครับคนชื่อร้านอะไรนะก็ถ้าเริ่มตั้งแต่แรกเลยครับผมเลยก็มีย้อนประมาณครึ่งชั่วโมงครับค่อนข้างจะละเอียดครับอันนี้ต้องละเอียดจริงๆเครื่องสามารถบอกได้ไหมว่าอะไรเสียไหนต้มเสียไม้เสียเอาตัวเลขออกมาประเมินจากช่างอีกทีนึงครับก็จะผ่านขั้นตอนจากข้างในออกมาก่อนมีขั้นตอนสุดท้ายถ้าแก้ตรงคนแท่นแล้วยังตัวเลขยังไม่ผ่านเราก็ถล่มไปแก้ข้างล่างก็ขึ้นมาบนฝาแต่บ้านได้ตามที่เรากำหนดไว้เพราะปู่ธรรมดาทั่วไปก็จะแค่ใกล้แต่เดียวต่างก็ประมาณนั้นเหมือนกันเครื่องนี้ไม่ธรรมดาไม่หายเท่าไหร่อุ้ยหลายแสนเดี๋ยวนี้มันมีทางสำหรับเอ่ยคิดๆ2ทางเหนื่อยเหมือนกันครับพอหลายเดือนกันเพราะเครื่องเดี๋ยวนี้มันถูกไงหลักหมื่นก็มีได้แล้วเครื่องของอะไรดูตัวนี้หลายแสนมากหลังจากตัวนี้แล้วจะไปทำอะไรต่อครับก็ตรงนี้ก็สว่างเคสครับมันจะมีหลายขั้นตอนทำหลายขั้นตอน
ันนี้อยู่ในการเทสลิงก์อยู่ครับว่าใช่ครับก็เหมือนเราใช้งานรถจริงเลยตอนนี้ค่าแรงดันเก่าก็170 บาทเป็นแค่กระบาลตอนนี้ครับการเหมือนเราเหยียบคันเร่งร้อยจมสุดงานรถเวลาเราใช้งานทำให้เหมือนเราเหยียบสุดอยู่อย่างเงี้ยแช่ยาวแช่ยาวใช่ครับแล้วจมกี่นาทีในการแช่ยาวในการแช่ยาวเนี่ยครับมันมีเวลาให้บอกประมาณ1 นาทีอ๋ออยู่ที่เราตั้งไว้อ๋อครับถ้านานเกินมันก็ไม่มีผลละเพราะว่าแรงดันตรงนี้เราตั้งให้สุดละถอยลงใช่ครับมันจะเล่นของต่างละขั้นตอนแรกของต่างก็จะดูขั้นตอนต่อไปนี่คือเมื่อกี้คือการเปลี่ยนแน่นอนแล้วครับเป็นการเอาของเดิมมาแก้แก้เขาแก้ตามจุดของเขาครับว่าแก้ตามอาการแก้ตามอาการตัวไหนมันไม่เสียเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าไม่มีผลไม่ต้องจุดอย่างต้นเสียเนี่ยเราสามารถซ่อมได้ไหมต้นจริงๆต้นมันก็ซ่อมได้ครับแต่อาการมันก็เป็นยากอยู่ส่วนมากมันไม่ได้ไปโผล่ที่ต้นมากเท่าไหร่มันเป็นระยะการยกของชีสที่ฟ้าโอลิมปีที่ว่าเปลี่ยนเข็มมันเข็มครับถ้าใครยังไงถึงต้องเปลี่ยนแล้วเข้าไม่ได้1ลิตรลิตร3ลิตรลิตรแน่นอนคือไม่กัดข้ามันใช่อันนี้ก็เดินเบาปั้นขาวเบื้องต้นนะครับอย่างที่ชีสใหญ่เนี้ยกัดแรงดันไม่ได้เดินเบาปั้นขาวกินน้ำมันละแล้วผลเป็นความเร็วไหมมีผลอยู่แล้วครับอัตราเร่งมันหายไปอยู่แล้วแล้วอย่างรถขี่รถแข่งเนี้ยมันต่างกันที่เดิมไหมก็ต่างครับในการเทสใช่ตรงนี้ต้องยากขึ้นไปใหญ่เพราะว่าปลายของที่มันใหญ่นะแรงดันไม่ต้องร่วงแล้วนะเราจะมีการปรับแต่งยังไงให้มันรักษาแรงดันให้ได้เพราะยิ่งแรงดันเยอะเท่าไหร่รถมันก็ยิ่งแรงก็อย่างนี้ครับเพื่อนเขาขอมาหรือว่าเขาขายก็ขายด้วยอาจารย์ต่อด้วยต้องมีอาจารย์ด้วยต้องมีอาจารย์ต้องมีอาจารย์ความไล่มีแต่เครื่องเราไม่ใส่ใจเขาเราก็ทำไม่ได้หาเองก็เหนื่อยเลยแล้วอย่างนี้พวกขี่พวกงานนะใช่ครับตั้งแต่รอบเดินเบาแล้วจุดคันเร่งสุดนะครับดูว่าตัวน้ำมันได้เท่าไหร่มันก็จะบอกให้เราได้ละเอียดขึ้นแต่ที่อันนี้947คำว่าเราก็จะต้องสเปคของเขาอยู่ว่าต้องได้เท่าไหร่สี่หัวต้องเท่ากันไหมเราต้องทำให้เท่ากันถ้าเช่นจริงอ่ะจากราคาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับเริ่มต้นก็มันอยู่ที่อาการนะครับง่ายๆก็3,000 กว่าบาทมีแน่นอนนะครับแล้วแต่ถูกใจทำให้ฟรีก็ได้ใช่ถึงอยู่แล้วสบายอยู่แล้วพูดง่ายว่าที่หูนี่มันสูงบริการย่อมๆเลยนะก็ไม่ย่อมอ่ะใหญ่เท่าสูงได้เลยนะไม่ขนาดถ้ามีกับบ้านก็พอแต่ว่าตรงนี้ถึงบ้านขนาดแค่กับบ้านนะโอ้เราไม่ต่ำพื้นที่จุดรถได้กี่คันคะใหญ่กว่าสูงอีกเอาพื้นที่จริงจุดรถได้กี่คันเคยไม่เคยนับครับแต่วันนึงอ่ะผมรับรถ15-20 คันต่อวันอยู่แล้วยังรวมเลยยังรวมได้ประมาณได้40 คันตั้งแต่ไปอู่มานี้ใหญ่สุดประเทศแล้วนะใหญ่สุดมากตอนแรกยังแค่ครึ่งนึงนี่ขยายไปครึ่งนึงเขามีโอกาสมีจังหวะฐานลูกค้าเราดีขึ้นครับทีมงานช่างเราเก่งขึ้นมีมุมมองที่ดีขึ้นหลายอย่างครับทั้งสื่อทั้งอะไรครับมาช่วยนี่เราก็พยายามมีโอกาสและกันตัวเองขึ้นมาครับยกอุปกรณ์ครบด้วยนะเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมืออุปกรณ์ครบเลยมีไดโน่ด้วยครับก็พยายามทำนะครับผมว่าอย่างผมไม่ได้มาเป็นมาสายช่างผมชอบก็ทำใจเข้าใจนะใช่แล้วเทสพังก็โอเคได้ได้ modify ก็โอได้ได้ครับเป็นเครื่องที่จะมองขึ้นมาแต่ก็ใช้งานได้จริงเพราะว่าตัวนี้ผมสร้างขึ้นมาต้องเองเลยเหรอก็ครับมีแบบเราดูจากเป็นตัวแท่นที่ต่างประเทศทีนี้เ
่ยราคามันสูงเราก็ต้องมีการลองขึ้นมาครับแบบนี้เราเอาแท่นตัวเนี้ยเอาปั๊มพวกเนี้ยไปเทสกับแท่นที่เขามาตรฐานกว่าก็ได้เหมือนกันเราก็จะมีสเปคของเราอยู่มันพวกปั๊มความเร็วมันจะไม่ยากเท่าพวกปั๊มสายมันต้องละเอียดมากกว่าต้องถ่ายแค่นี่อุปกรณ์มา40ชิ้นแล้วก็ขอไม่ถูกอ่ะขั้นตอนมันจะเยอะนิดนึงใช้เวลานานไหมคะ4หัวชั่วโมงได้เลยครับมานั่งรอที่ลูกค้าบอกอะไรเช็คที่ตัวเองทำไมแพงจังยากครับตรงนี้ก็เอานี้ดีกว่าแค่ถอดก่อนถอดเดี๋ยวจริงแล้วถอดประกอบอยู่บนนี้ก็หลายแสนใช่3,500นี่แพงเลยหันไม่ดีแค่ต้องรู้อากาศรู้ตึงเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่3,500ไม่แพงเลยนะคนบางคนเขาคิดว่านิดเดียวใช่ไหมแต่จริงๆไม่รู้เลยว่ากระบวนการการผลิตมันยากขั้นตอนมันเยอะครับถ้าไม่มีเอียงนี่เทียบไม่ได้นะต้องมีต้องมีเลยนะครับระดับนะแหมสุดบริการต้องครบวงจรสุดบริการเลยนะใส่ถุงมือเวลาท้ายที่นั้นเปลี่ยนชุดออกมาตกเย็นก็นักร้องผมทานตัวข้าวตัวนี้ถ้าเป็นนิ้วเกี่ยวเนี้ยมันก็ผ่านนะมันมีระต่างเขาอยู่ตัวนี้ค่อนข้างจะเรียบร้อยมาจากข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนเทสที่จะออกไปเจอเลยครับเข้ากันต้องกี่หัวใช่ครับผู้หญิงได้จบแน่นอนก็ไม่ให้จบอ่ะใช่แล้วลูกค้าพร้อมจ่ายผมก็พร้อมจบครับนี่จบแน่นอนเสื้ออะไรกัน19ครับที่ตรงที่มันบางที่มันร่วงบ่อยอ่ะหนักเท่าไหร่นี่นะ3ตันครับ3มิลนี่นี่ที่พาลูกเบสมันใหญ่นะเนี่ยนี่ลูกเบสไหนเนี่ยฝั่งไหนเบสตัวไหนอ่ะผมไม่แน่ใจมันตัวไหนที่ลูกมัน 83.5แต่พวกนี้ว่าใครเป็นคนคิดคนแรกลูกนี้ว่าผมกึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดเนี่ยฟังแหมนะเป็นมอไซค์ต้องฟังนะดังนั้นเราไม่แค่ติดตัวเรามีสิทธิ์ด้วยตีปอกอ่ะไม่ปอกเอาเสื้อเสื้อเช็ดเต็มไปแตกต่างแต่ของเดิมอะไรเดิมมันไม่ถึง80สามเมตรนะใช่ครับทำไมห้องประกอบเครื่องต้องแบบต้องแยกในอุปกรณ์มีฝุ่นต้องไม่มีฝุ่นไม่ก็ส่วนนึงบางทีอ่ะตัวนึงทำให้เสร็จวันเดียวผมก็จะบางทีอยากจะแยกเป็นสัดส่วนบางทีเราลืมของอะไรบางอย่างให้มันอยู่เนี่ยเครื่องไม่ประกอบตัวนึงแล้วเข้ามาพอล้างเสร็จขึ้นแท่นเลยแล้วเอาเข้ามาเนี่ยให้อยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องไปปองกับเขาอยู่มันดูดีมีฐานคันเห็นขึ้นมาแล้วแหมก็เห็นใบอู่ที่เราไปขายมันได้อยู่กองกองกันอยู่ข้างนอกแต่ลำบากนะลูกค้าชอบแคมปี้นี้มากกว่านะชอบไปแอบตั้งในโทรศัพท์อยู่ห้องนี้ไอ้ตัวนี้บอกไม่หรอกแต่ว่ามันก็โอเคแต่ถ้าแบบไม่หายก็ขายก็ดีแบบมีคนบอกว่าการประกอบห้องเนี่ยคือต้องเลิกทำแล้วให้ลูกก้านท่อฝาปิดก่อนค่อยเลิกก็ประมาณนั้นใช่ไหมถ้าเกิดประกอบแล้วฝาปิดฝาฟุ้งฟินนะฝาปิดผ้าแค่ไหนก็ใช่ให้ประกอบขึ้นช่องโต๊ะก่อนค่อยเลิกถ้าไม่ประกอบไม่ต้องประกอบเลยใช่ถ้าไม่ประกอบไม่ประกอบแต่ยังผมว่าเวลาผมประกอบมีผมคนเดียวไม่เสร็จเราช่วยกันมาหนักมาหนุนที่ดีเลยมาสองคนอารมณ์ก็มีส่วนไหมอารมณ์ที่อันนั้นคืออารมณ์ไม่ดีเนี่ยประกอบไม่อะแต่หนึ่งไม่กินเนี่ยเดี๋ยวไม่กินเหล้าเดียวนะต้องประกอบทำไมแล้วไม่มีแบบบางคนเขาก็บอกถ้าดื่มก่อนนะปุ๊บเด็กโกงมาเจอแล้วก็ลืมนี่นี่นะลืมนะไอ้ชิ้นใหญ่เท่าไหร่ต้องล็อกค่ะเฮียล็อกไหนเนี่ยสายสายตาดีหมดที่ดีกว่าแล้วไม่เหมือนเก่ากลัวไหมทำร้านแบบดูไฮโซแล้วเขาคิดว่าแพงมีคนบอกว่าแพงแต่จริงๆครับผมมองว่าจะอยู่ในลูกค้าได้ถ้าอย่างลูกค้าบอกว่าพี่ผมให้พี่ไปอย่างโอ้ทำเครื่องพี่ไปเช็คอะไรพี่เอาเท่าไหร่แต่ผมอ่ะผมไปเนี่ยสมมติว่าทางพี่ดาวสองหมื่นของผมสองหมื่นห้าทำไมไ
ดันโซ่แล้วผมแจ้งครับผมแจ้งเกินแล้วผมถือว่าผมพลาดที่ไม่ออกนะที่เอาไปจะเดินทางแล้วรับรถออกผมถือว่าผมพลาดผมไม่ผมใช่ผมถือว่าผมผิดผมเตรียมไม่งั้นนะผมแจ้งหมด